สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวการชงไข่โปรตีนไข่ผงชงยังไงให้ละลายนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคไตล้างท้องล้างไตทางหน้าท้องนะคะจะต้องกินโปรตีนไข่เสริมทีนี้ยี่ห้อนี้บางทีมันชงยากมันละลายยากก็จะมาแนะนำว่าให้ใช้อะไรชงนะคะนี่เลยค่ะตัวช่วยดีๆนะคะแก้วปั่นน้ำผลไม้ตัวนี้นะคะสั่งซื้อมาจาก Lazada ยี่ห้อนี้นะคะ300กว่าบาทใช้ดีมากนะคะเดี๋ยวจะสาธิตการปั่นให้ดูนะคะอันดับแรกต้องใส่น้ำลงไปก่อนนะคะอย่าใส่มันสูงมากน้ำกะให้พอใส่น้ำลงไปแล้วปักไข่ผงลงไปแล้วมันไม่เกินขอบฝาทางด้านเนี้ยเพราะถ้ามันเกินขึ้นมาผงไข่ผงจะอัดอยู่ข้างฝาข้างฝาแล้วก็มันจะไม่ละลายเสียดายต้องโดนนะเนี่ยปาให้เสมอปลาอย่างเงี้ยวิธีชงนะคะแล้วแต่หมอสั่งให้เรากินนะคะกี่ใบถ้าหมอสั่งให้เรากินไข่5ใบเงี้ยเราก็ใส่4ช้อนนี่นะคะแต่นี่คุณลุงนะหมอสั่งให้กิน9ใบคุณลุงก็ใส่ประมาณ7ช้อน7ช้อนนะคะถ้าหมอสั่งให้คุณกิน5ใบนะคะเนี่ยมันก็จะมีช้อนมาให้นะคะก็คือ4ช้อนที่คุณลุงกำลังชงอยู่นี่นะก็ใส่ลงไปในเครื่องแก้วปั่นนี่เลยค่ะสะดวกสบายชงง่ายละลายง่ายคุณลุงก็มีปัญหาในการชงเหมือนกันเลยค่ะมันชงมันละลายยากนะคะนี่เลยจ้ะ7ช้อนเสร็จแล้วนะคะปิดฝาลงไปนะใส่แล้วไข่ผงมันจะไม่เลยก็มันในขอบฝาอย่าให้ไข่ผงเลยมาในขอบฝานะถ้าเลยมาแล้วมันติดมันละลายยากอย่างเงี้ยมันใช้ต้องใช้ความความลงนะคะความแล้วปั่นความแล้วกดปุ่มปั่นนะแบบนี้เป็นที่ชาร์จแบตนะคะชาร์จไฟผ่านสาย USB ปัญหาที่มันจะเข้ามาทุกอยู่ข้างมือน้อยก็ไปเลยขึ้นมาแล้วมันจะมาซุกมันจะอัดอยู่ที่ฝาทำให้เลยละลายละลายยากแค่นี้นะคะก็ได้กินไข่ผงชงไข่ผงให้ละลายง่ายๆแล้วค่ะแค่ปั่นไม่ถึงนาทีปั่นไม่ถึงนาทีนะคะก็เดี๋ยวถ้าใครอยากได้แก้วปั่นแบบที่คุณป้าแนะนำเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนนะคะรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะเจ็บป่วยแล้วก็ดูแลกันไปเหมือนที่คุณป้าดูแลคุณลุงนะคะขอเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยร่างกายทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสนใจโปรตีนไข่ผงกับแก้วปั่นเดี๋ยวป้าแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ